ฝนโปรยกระจกรับแสงเมษายนโตเกียวฉันปรับท่าสะพายกระเป๋าสะพายไหล่ใหม่อะไรเย็นๆบางอย่างล่วงหล่นบนหลังมือฉันตกใจมองหยดน้ำนั่นทั้งบนเสื้อแจ็คเก็ตและกระโปรงผ้าเย็นของฉันหยดน้ำไหลจากเมฆครึ้มลงมาเป็นสายฝนฉันผ่อนลมหายใจสบายใจโล่งอกรอดไปทีฉันไม่ได้กำลังร้องไห้คนที่เลือกสถานที่นัดพบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในโรงอาบน้ำร้อนที่เรียวโงกุคือมิสึร้านอาหารตั้งอยู่บนชั้น3พอลองมองเข้าไปจากทางเข้าเห็นมิสึนั่งสบายๆอยู่ตรงที่นั่งด้านในฉันขอบศีรษะทักทายพนักงานร้านเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในร้านเมื่อสังเกตเห็นฉันมิสึยกมือซ้ายขึ้นทักทายมือขวาถือตะเกียบกินอาหารชุดเทมปุระฉันนั่งที่ตรงกันข้ามกราบขอโทษเธอเป็นอย่างแรกขอโทษที่มาช้าไม่เป็นไรฝนตกหรือเปล่ามิสึถามพลางจุ่มเทมปุระกุ้งในซอสทาซิยุผมย้อมสีเบจตัดสั้นของเธอเปียกอยู่เธอคงจะไปใช้น้ำร้อนมาเรียบร้อยแล้วมิสึอายุ29เท่ากับฉันแต่อายุนามเธอนั้นบอกได้ยากอายุจะดูมากน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เป็นอะไรเครื่องสำอางตอนนี้ดูอ่อนวัยเป็นอย่างมากฝนตกพรำเบาๆแต่แป๊บๆก็หยุดฉันตอบหยิบเมนูที่สอดอยู่ด้านข้างโต๊ะขึ้นมาเปิดเพิ่งย่างเข้าเดือนเมษายนอย่างวันนี้เดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็หยุดอากาศครึ้มดีครึ้มร้ายประหลาดเดี๋ยวฟ้าก็ครึ้มเมฆดำเพลออีกทีก็สว่างสดใสไร้เมฆเมื่อฉันถามเธอว่าจะสั่งชุดประดาดิบดีหรือเปล่าเมสึก็หัวเราะร่าขึ้นฉันว่าแล้วว่าซาจิจะต้องเลือกประดาดิบก็ชอบปลานี้นะถ้าไปแคนาดาก็คงไม่ค่อยได้กินปลาแล้วด้วยอ่ะเอ๊ะแต่ที่นั้นก็อาจจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นก็ได้อ่ะไม่ไปแล้วอ่ะฮะไม่ไปแล้วพอแล้วทั้งแคนาดาทั้งเรื่องแต่งงานกับยูสุเกะมิสเซอร์หยุดมือที่ถือตะเกียบอยู่ฉันจ้ำเลืองมองเธอด้วยหางตาพลางเรียกพนักงานขอโทษนะคะงั้นเหรอมิสเซอร์กล่าวตอบง่ายๆเพียงเท่านั้นพลางถือถ้วยซุปมิโซะขึ้นหลังจากพนักงานรับออเดอร์เสร็จฉันก็เอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้พลางถามแช่น้ำมาแล้วใช่ไหมกระโดดตู้มห้องอาบน้ำว่างไม่มีคนนะเห็นว่ามีอโรมาบิวตี้ทรีทเมนต์กับกันบันโยคุด้วยนะฉันว่าจะไปพอกโครนที่มันอยู่ในโถเห็นว่าให้ทาได้เองอ่ะผลัดกันทาไหมตรงหลังน่ะตรงที่มือเอื้อมไม่ถึงได้สิบทสนทนาไร้เนื้อหาสำคัญด้วยน้ำเสียงราบเรียบดำเนินต่อฉันเคยมีแผนจะลาออกจากงานเดือนหน้ายกเลิกสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ตามยูสุเกะที่เดินทางล่วงหน้าไปแคนาดาเมื่อ3เดือนก่อนพิธีแต่งงานก็ตั้งใจจะจัดแบบภายในเงียบๆพ่อแม่ของยูสุเกะเป็นคนอัธยาศัยดีส่วนพ่อแม่ของฉันก็ถูกอกถูกใจในตัวยูสุเกะเพื่อนร่วมงานต่างพากันอิจฉาชีวิตวิวาห์กับหนุ่มการค้าณประเทศแคนาดาคนที่ทำทุกอย่างพังคือฉันเองเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ1อาทิตย์ก่อนชุดประดิษฐ์ถูกนำมาเสิร์ฟหลังจากนั้นไม่นานบทสนทนาไร้จุดหมายยังคงดำเนินต่อทั้งเรื่องแผนกกุมารเวชกรรมที่ฉันทำงานธุรการแพทย์อยู่หรือเรื่องลับหลังที่ทำงานโอเปอเรเตอร์สินค้าทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ตของมิสึไม่ซักไซรายละเอียดเหตุผลของการถอนมั่นแน่นอนว่าหากฉันพูดออกไปเธอก็จะยอมรับฟังไม่ขัดเข้ามาตรงกลางเรื่องฟังตั้งแต่ต้นจนจบฉันมักสบายใจเสมอที่เธอเป็นแบบนั้นมิสึจะไม่ซักไซ้ไร้มารยาทและจะไม่พยายามฝืนตามใครแต่เธอจะคอยพินิจสังเกตรอบข้างเอาใจใส่อยู่อย่างเงียบๆที่มิสึรีบมาก่อนเวลานัดแล้วเข้าไปอาบน้ำคนเดียวเธอทำเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานที่ไปในตัวที่เธอสั่งอาหารชุดเทมปุระมากินก่อนเพราะเธอไม่ต้องการให้ฉันซึ่งมาช้าเนื่องจากรถไฟหยุดวิ่งต้องคิดมากและมิสึทำเพราะเธออยากไม่ใช่เพราะเธอต้องการทำให้เพื่อหวังบุญคุณสำหรับฉันที่กล่าวได้ยากว่าคบคนเก่งมิสเซอร์เป็นหนึ่งในเพื่อนจำนวนน้อยนิดที่ฉันรักมากที่เธอชวนมาโรงอาบน้ำร้อนก็คงจะเป็นเหมือนงานเลี้ยงอำลาเธอคงตั้งใจชวนฉันมาเล่นในสถานที่แบบญี่ปุ่นก่อนที่ฉันจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ผิดแน่ฉันคิดอยากขอโทษขอพอยพังโล่งใจที่ได้พบและพูดคุยเรื่องสเปรักกับมิสเซอร์มิสึซึ่งกินอาหารหมดก่อนเปิดเมนูเลือกของหวานเงยหน้าขึ้นมาเรากับคิดอะไรขึ้นได้จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้มาสเตอร์เขาชมเพลงที่ซาจิร้องด้วยนะเมื่อก่อนก็ดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เสียงนุ่มลึกขึ้นแฟนๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยมาสเตอร์คือเจ้าของร้านมาเบิลคาเฟ่เลียบแม่น้ำ
เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่ปกติจะมีผู้จัดการร้านชื่อวาตารุคุงทำงานอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อปีก่อนนานๆครั้งจะจัดงานอีเวนต์โดยใช้เวลาในวันที่ร้านหยุดหรือหลังร้านปิดจะมีแค่ช่วงเวลานั้นที่มาสเตอร์จะอยู่ร้านคนเดียวไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาทุกคนจึงเรียกเขาว่ามาสเตอร์เท่านั้นเพราะยังหลงเหลือความทรงจำเมื่อครั้งยังอยู่ชมรมโฟกซองตอนมหาวิทยาลัยทำให้แมนจะเรียนจบและเข้าทำงานแล้วแต่บางครั้งฉันก็ยังไปร้องเพลงในไลฟ์เฮาส์เล็กๆหรืออีเวนต์กลางแจ้งอยู่บ้างทั้งที่ได้รับการขอร้องมาและที่ฉันขอร้องไปกีตาร์ตัวเดียวสำหรับฉันก็เพียงพอแล้วฉันไม่เคยร่วมวงกับใครตัวคนเดียวอิสระไร้กังวลไม่ลองมาร้องที่ร้านของผมดูหรอกครับครั้งหนึ่งมาสเตอร์เอ่ยชวนฉันซึ่งไปร้องเพลงที่งานเทศกาลเล็กๆในเมืองคุณลุงร่างเล็กที่มีไฝเม็ดโตกระที่หน้าผากฉันคิดเพียงชั่ววูบว่าช่างเหม็นกลิ่นขาวน่าสงสัยแต่ไม่รู้ทำไมเพียงแค่แวบเดียวความระแวดระวังใจกลับหายไปฉันขึ้นแสดงในฐานะผู้เข้าร่วมแสดงคนหนึ่งในอีเวนต์วันคริสต์มาสหลังจากนั้นฉันก็ขอขึ้นแสดงเดี่ยวบ้างเป็นครั้งคราวงานอีเวนต์ซึ่งจัดขึ้นที่มาร์เวลคาเฟ่เป็นบางครั้งไม่มีการโฆษณาอย่างเป็นจริงเป็นจังและทุกครั้งก็ดูประหลาดอย่างบอกไม่ถูกแต่กลับสนุกอ่อนโยนอบอุ่นลูกค้าแวะเวียนเข้าร้านในปริมาณกำลังดีจนชวนคิดพิศวงฉันเริ่มแวะเวียนไปที่ร้านในฐานะลูกค้าธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ขึ้นแสดงและคนที่ทำการแสดงนิทานภาพอยู่ที่นั่นก็คือมิสซ์เฮียวชิงิกระทบดังเรื่องที่ถูกเล่าคืออดสึเบรุโตโซของมิยาซาวะเคนจิฉันตกใจเพราะเสียงเธอเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งเรื่องเล่าที่คลับคล้ายจะรู้จักแต่ไม่มั่นใจนักสันวานล้นมุ่นลึกลงไปในอกด้วยน้ำเสียงสำเนียงเล่าของมิสซ์ฉันอยากสนิทกับเธอฉันคิดแต่ฉันก็ไม่ได้ทำตัวผ่อนคลายเข้าหาเธออย่างเป็นมิตรไม่ใช่แค่กับเธอแต่ไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันเห็นหน้ามิสซ์อยู่ตรงที่นั่งคนดูในการแสดงครั้งต่อไปของฉันเธอคงไม่รู้ว่ามันทำให้ฉันดีใจแค่ไหนตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณมาสเตอร์อยู่มาสเตอร์นี่แปลกคนเนอะจริงเขาเป็นใครกันนะมิสซ์ตอบโดยที่สายตายังจ้องเมนูอยู่สั่งมัทฉะวาราบิโมจิถึงจะไม่รู้รายละเอียดนักแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าบ้านของครอบครัวมิสซ์นั้นเป็นร้านขนมญี่ปุ่นอยู่ที่โตเกียวชื่อของมิสซ์เองก็ดูเหมือนว่าพระดังที่ไหนสักแห่งจะเป็นคนตั้งให้แต่มิสซ์กลับไม่พูดสำเนียงคันใสเลยสักนิดการออกเสียงสำเนียงใสเธอคือนักมายากลแห่งเสียงหน้าหลงไหลทรงเสน่ห์หลังจากกินอาหารเสร็จเราลงลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งลอดผ่านผ้าม่านสีฟ้าเขียนด้วยอักษรสีขาวมหึมาว่าผู้หญิงมีสื่อเปลืองผ้าอย่างไม่ลังเลหน้าตู้ล็อกเกอร์ส่วนฉันเปลืองออกทีละชิ้นอ่ะสวยจังมีสื่อมองบราเซียของฉันแล้วกล่าวชมเปิดตัวที่ฉันซื้อมาจากร้านพีเบิร์ดเมื่อเดือนก่อนทรงสวยจังเลยลายปากรูปปีกนกด้วยมันจะเปลี่ยนไปตามวิธีที่แสงส่องสินะฉันรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากเธอมักสังเกตเห็นเสมอถึงสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมิสซ์เปลืองเปลือยไร้ผ้าสายตาตกต้องจ้องมองบริเวณท้องบางครั้งก็คิดนะว่าทำไมการถึงมีแค่มนุษย์ที่ใส่เสื้อผ้าฉันตอบพลางถอดบราเซียออกตอนแรกก็อาจจะแค่เพื่อกันหนาวหรือเอาไว้ป้องกันตัวแต่หลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าอายก็ได้อะที่บอกว่ามันน่าอายนะเหตุผลจะเพราะอะไรก็เถิดแต่มันก็เริ่มจากการที่ทุกคนเริ่มปิดซ่อนใช่ไหมล่ะก็มีใช่ไหมชนเผ่าที่ใช้ชีวิตโดยไม่ปิดซ่อนนมไว้น่ะมันเป็นวงจรที่ว่าเพราะรอบข้างปิดซ่อนกันตัวเองก็เลยเกิดอายขึ้นมาแล้วก็ปิดซ่อนด้วยใช่ไหมล่ะมิสซึ่งเราประตูตู้ล็อกเกอร์ฉันรวบผมยาวอย่างง่ายๆด้วยหนังยางระหว่างทางมิสซึ่งกล่าวว่าตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่เราไม่ได้โป๊ะเปลือยก่อนหน้านี้ฉันดูโทรทัศน์เห็นบอกว่าแม้แต่นีอันเดอร์เทลก็ยังสวมอะไรที่ดูคล้ายเสื้อผ้าเลยฮอร์โมนนีอันเดอร์เทลเดนซิสคือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งเราเหยียบแผ่นยางปูกัดเลื่อนที่มีปุ่มยื่นออกมาเข้าไปในโรงอาบน้ำใหญ่โรงน้ำสว่างและกว้างขวางมีเสียงมากมายกังวานก้องเสียงน้ำไหลเสียงทั้งไม้กระทบกันเสียงสนทนาของเหล่าหญิงสาวเราอาบน้ำฝักบัวอย่างง่ายๆแล้วลงแช่บ่อกว้างซึ่งมีค่ากรดคาร์บอริกสูงฉันพริ้มตาหลับเมื่อร่างถูกอบรัดด้วยน้ำอุ่นรู้สึกดีจังไม่รู้เลยว่าฉันหนาวเย็นถึงเพียงนี้
พอได้ยืดขาปล่อยแขนสบายๆถ้อยคำก็หลุดหล่นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งก็มีคนบอกว่าให้ลองไปออดิชั่นแบบมืออาชีพดูบ้างสิหรือไม่ถ้าได้ออกซีดีเดบิวต์ก็คงดีแต่ที่ฉันต้องการนะไม่ใช่อะไรแบบนั้นซะหน่อยฉันก็แค่อยากร้องเพลงฉันแค่อยากให้คนที่ฟังเพลงของฉันจริงๆได้ฟังเพลงของฉันก็เท่านั้นเองฉันก็เหมือนกันไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแค่อยากแสดงนิทานภาพแค่นั้นเองพอได้ร้องเพลงในร่างกายก็สั่นไว้แค่นั้นฉันก็รู้สึกดีแล้วบางอย่างส่งไปถึงคนฟังแล้วสิ่งนั้นก็ส่งกลับมาหาฉันแล้วเราก็ครอบครองมันร่วมกันความรู้สึกแบบนั้นจะว่ายังไงดีล่ะเป็นหนึ่งเดียวกันละมั้งเข้าใจเลยตอนแสดงนิทานภาพฉันก็รู้สึกแบบนั้นต้องเหมือนกันแน่ๆใช่มิล่าฉันพยักหน้าแช่น้ำลงไปจนถึงบริเวณจมูกเกิดเสียงปุ๋งๆมีสึกวักน้ำขึ้นปล่อยให้น้ำไหลคล้ายกับกำลังเล่นชี้ไปที่ด้านในของบ่อน้ำตรงนั้นมีบ่อนอนอยู่ใช่ไหมล่ะดูสิบนเพดานมีรูด้วยอ่ะไปดูกันเถอะเป็นอย่างที่เธอบอกจริงๆส่วนหนึ่งของเพดานถูกเจาะเป็นรูปเมฆเราเดินไปด้วยกันลงแช่ในอ่างแงนง่ายขึ้นมองเห็นท้องฟ้าสีอ่อนวันนี้เปิดค้างไว้ทั้งวันเลยสินะฝนจะตกไหมถ้าตกจะได้สัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าแบบว่าอยู่ในอาคารแต่ได้เปลือยร่างอาบน้ำฝนน่ะมิสซี่พูดอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะเป็นบ่อนอนน้ำจึงตื้นพอลงไปแช่ถึงเอวแล้วงอเข่าขึ้นหัวเข่าก็โผล่พ้นน้ำน้ำร้อนสีน้ำอ่อนจางขาวขุ่นมองเห็นปลายเท้าของมิสซี่ซึ่งอยู่ด้านข้างเล็บเท้าถูกทาด้วยสีแดงเลือดหมูทำให้สีผิวขาวดูโดดเด่นขึ้นแฟชั่นการแต่งตัวของมิสซี่โดยมากจะเรียบง่ายมีแต่สีโมโนโทนจะพวกสีดำกับสีเทาทั้งที่เป็นแบบนั้นแท้ๆแต่ทำไมกันนะฉันกลับไม่รู้สึกว่าสีแดงเข้มนั้นผิดแปลกแม้แต่น้อยคิดแม้กระทั่งว่ามันช่างสมกับเป็นมิสเซอร์หรือเพราะเธอรุกร้อนชดช่วงอยู่ในที่ซึ่งไม่เผยให้ใครเห็นกันฟ้าเริ่มครึ้มกำลังดีละฝนอาจจะตกก็ได้นะมิสเซอร์ประสานสองมือคล้ายไหว้ขอฝนรู้สึกว่าส่งโค้งไข่น้ำเต้าประหนึ่งกรอบรูปสายภาพของท้องฟ้าหรือภาพสายผ่านแท็บเล็ตรูปทรงพิเศษเมฆสีเทารูราวกับหนักอึ้งส่วนลึกลงไปในอกเจ็บแปลเพราะเมื่อแงนมองดูแล้วคิดว่าท้องฟ้าผืนนี้ก็เชื่อมไปสู่แคนาดาเหมือนกันฉันก็ตระหนักได้ถึงเยื่อใยผูกพันที่ฉันยังมีให้อยู่สุเกะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยสักนิดแต่มันก็เป็นแบบนั้นฉันเก็บซ่อนความเศร้าเปียกชื้นและอ่อนไหวนี้ไว้อยู่หนึ่งอาทิตย์ก่อนเมื่อฉันบอกว่าอยากเลิกรากับยูสเกะที่กลับมาญี่ปุ่นระยะหนึ่งสีหน้าของเขาน่ากลัวคล้ายไม่เข้าใจภาษาเขาถามเหตุผลอยู่หลายครั้งฉันพยายามอธิบายความรู้สึกที่มีอยู่หลายหนแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนมันจะส่งผ่านให้เขาเข้าใจไม่ได้ฉันทำได้แค่กล่าวขอโทษขอโทษนะเพียงเท่านั้นสำหรับเขามันคงเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดในวันแจ่มใสฉันไม่เคยกล่าวปฏิเสธอะไรในสิ่งที่ยูสุเกะพูดเพราะฉันไม่อยากถูกเกลียดไม่อยากจะเสียเขาไปการย้ายที่ทำงานของเขาการแต่งงานของเราและชีวิตของฉันหลังจากนี้ฉันขยับพยักหน้ารับตามความต้องการของยูสุเกะหลบซ่อนตัวเองภายใต้กระดองฉันคิดว่ารอยราวที่กระเทาะกระดองจนแตกจะต่อกลับให้เหมือนเดิมไม่ได้ก็คือคำตอบของยูสุเกะเมื่อฉันถามว่าจะแสดงสดที่โตเกียวได้อีกครั้งกันนะนี่แทนที่จะคิดเรื่องแบบนั้นนะเรียนภาษาอังกฤษไว้ดีกว่านะร้องเพลงพวกนั้นไปก็ไม่ได้เงินซะหน่อยสำหรับฉันแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่เพลงพวกนั้นรอยแตกร้าวกูไม่กลับไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ไหวฉันตัดสินใจเด็ดขาดฉันเองมีสิ่งที่ฝูงฟักทนุถนอมปกป้องมีสิ่งที่เฝ้าตั้งตารอผู้ชมผู้รับฟังแย้มยิ้มในการแสดงแสนอบอุ่นคู่กีตาร์นับตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยงานเองก็เหมือนกันฉันรักหมอประหนึ่งคล้ายแม่ผู้กล้าฉันสุขใจที่ได้เฝ้าพรรณนาให้เหล่าเด็กที่เดินทางมานั้นหายดีเฝ้ามองพวกเขาเหล่านั้นเติบโตฉันเองเคยรักยูสุเกะไม่สิไม่ใช่เคยตอนนี้เองฉันก็ยังรักเขาฉันหลงใหลนิสัยชอบเอาชนะยอดนักพยายามและกำลังพลังงานที่จะฉุดดึงทุกคนไปข้างหน้าแต่ในอีกมุมหนึ่งฉันรักเขาที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ฉันหรือว่าตัวเองหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องแต่มันไม่เหมือนกันสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากปกป้อง
สิ่งที่อยากสวมใส่สิ่งที่อยากประดับไว้และบางทีสิ่งที่อยากเก็บซ่อนมนุษย์จะไม่มีวันดำรงชีวิตอยู่โดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าหรือรองเท้าแล้วหรือไงกันนะปกปิดผิวกายเก็บซ่อนหัวใจประดับตกแต่งโกหกพกหลงพยายามจะเป็นใครสักคนอยู่แบบนั้นถึงขนาดที่แม้แต่ตัวเองยังสับสนซับซ้อนพันกันจนขนาดนี้หากพวกเราเป็นออสตราโลพิเทคัสก็คงจะดีสินะไม่สวมปกปิดซ่อนไม่ถูกครอบงำโดยเรื่องที่กำหนดไว้แล้วท้องหิวก็กัดกินใบไม้ในทุ่งหญ้าหากลงรักก็เพียงแค่ร่วมหลับนอนหลับไหลให้รุ่งสางเดินมาห่างมาถึงไม่ทำร้ายกันด้วยถ้อยคำที่ไม่สมบูรณ์แบบแค่รักกันมันยังไม่พอแค่นั้นก็พอแล้วจะอยู่มิสึกก็พูดขึ้นฉันซึ่งเบื่อลอยอยู่ก็อุทานแล้วเหนื่อยหน้าแค่ความสำคัญกับสิ่งตัวเองรู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วซาจิทำอย่างที่ซาจิอยากก็พอแล้วหลังจากนี้ก็ด้วยในร่างกายสั่นไหวจุดเดียวกันกับที่สั่นตอนร้องเพลงฉันแอบซ่อนปกปิดมากเสียจนตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวไม่ตระหนักว่าตัวฉันต้องการใครสักคนมาบอกว่าเพียงแค่นั้นก็พอแล้วไม่ตระหนักว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยแม้แต่น้อยวินาทีต่อมาผิวน้ำร้อนกระจายเป็นจุดอยู่หลายครั้งฝนตกแล้วตกละมิเซอร์โหร้องตะโกนอย่างดีใจกางแขนสองข้างออกกว้างหยดน้ำหยาดหยดลงมาจากท้องฟ้าที่ถูกตัดเป็นรูปเมฆพอลองมองแบบนี้แล้วหยาดฝนก็ไม่ใช่ส่งหยดน้ำไม่ใช่สายฝนแต่มันเป็นวงรีต่างหากฉันเมื่อลอยจ้องเคลิบเคลิ้มมองหยาดฝนประหนึ่งลูกอมเม็ดใสมากมายที่ถูกหวานโปรยแสงสลัวเรือจางตกกระทบผิวน้ำร้อนฝนในวันฟ้าใสหยาดฝนต้องแสงทอประกายระยิบหยดหยาดผ่านรูที่เปิดอ้าร่วงหล่นลงมาบนเรือนร่างเปลือยเปล่าของฉันแล้วหยดย้อยฉันคิดมาตลอดว่าฉันต้องไม่ร้องไห้เพราะฉันเป็นคนที่ผิดสัญญาเพราะฉันเป็นคนที่ทำให้ยูสุเกะต้องเจ็บปวดเพราะฉันเลือกทางเดินชีวิตที่ฉันชอบอย่างเอาแต่ใจแต่ตอนนี้ฉันปล่อยให้ตัวเองร่ำไห้ไม่จำเป็นต้องฟื้นไว้อีกต่อไปให้หยาดฝนหยดกระทบเหงื่อชุ่มเปียกชื้นให้มันไหลไปกับน้ำอุ่นทุกหยดทุกหยาดที่นี่ฉันจะร้องเท่าที่ใจอยากและฉันจะขึ้นจากน้ำเช็ดร่างเปียกชื้นให้แห้งสวมใส่ชุดชั้นในที่ชอบสวมเสื้อผ้าและสวมรองเท้าฉันจะย่างก้าวออกไปอย่างพึงพายเมื่อสายฝนนี้ได้หยุดพรำเหี่ยวชิงิเลือนลั่นพฤษภาคมเกียวโตทั้งที่เกียวโตก็มีมหาวิทยาลัยดีๆตั้งเยอะทำไมเด็กคนนี้ถึงจะไปโตเกียวกันนะคุณยายว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเพราะอยากจะหนีออกไปให้ห่างจากยายไงล่ะฉันไม่ได้ตอบกลับไปเช่นนั้นเพราะถือคติสันติสุขต่อให้ชวนคนพูดไม่รู้เรื่องทะเลาะมันก็เป็นการกระทำที่ไร้ความหมายถึงฉันจะมั่นใจว่าไม่แพ้แน่แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆชนะที่ว่านี้มันตัดสินกันยังไงบ้านของฉันคือร้านขนมญี่ปุ่นที่ชื่อฮาชิโนยะซึ่งสืบทอดกันมากว่า300ปีตั้งแต่ฉันจำความได้พ่อกับแม่ก็ยุ่งวุ่นอยู่กับงานที่ร้านแล้วตามที่คุณยายบอกร้านขนมญี่ปุ่นที่เกี่ยวโตนั้นต่างจากพระตะคันรู้หรือเรียวกังตรงที่จะไม่มีโอกามิโอกามิคือชื่อเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของเรียวกังเรียวกังคือที่พักแบบญี่ปุ่นหรือร้านอาหารญี่ปุ่นคุณยายมักจะทำเสียงขึ้นจมูกเสมอเวลาเล่าเรื่องที่ภรรยาซึ่งคือคุณยายจะไม่ออกมาทำงานหน้าร้านอย่างเด็ดขาดและต้องคอยช่วยสนับสนุนคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามตอนที่คุณตาเสียและพ่อมารับช่วงต่อยุคสมัยที่ว่ามันก็จบลงไปแล้วแม้ซึ่งเคยเป็นนักวางแผนการโฆษณามีฝีมือยกเลิกโอกาสมิเรียกลูกค้าแล้วเอามาวิ่งพร่านทำงานหน้าร้านนำสินค้าวางขายในห้างสรรพสินค้าเริ่มการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตการที่ร้านซึ่งใกล้ถึงปลายทางจะต้องปิดตัวกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งนั้นพูดได้เพียงว่ามันคือผลงานของแม่แต่พร้อมแบบนั้นทำให้พ่อและแม่แทบไม่เคยอยู่บ้านเลยจำนวนที่เข้าร่วมการชมการเรียนการสอนก็แทบนับครั้งได้ฉันเป็นคนเรียนมิสึขึ้นมาเองคือคำพูดติดปากของคุณยายแต่ก็นั่นแหละคุณยายไม่ได้โกหกคุณยายซึ่งวางมือจากร้านแล้วมาจะคอยอยู่เคียงข้างฉันซึ่งเป็นลูกคนเดียวเสมอมันทำให้ฉันอึดอัดมาโดยตลอดฉันคิดว่ามันไม่ใช่การรักใครเอ็นดูแต่เห็นจะเป็นการออกคำสั่งซะมากกว่า
ความสั้นยาวของกระโปรงรสนิยมของสิ่งที่ฉันพกวิธีการเลือกชมรมที่โรงเรียนทั้งบันทึกประจำวันทั้งจดหมายจากเพื่อนทั้งหมดถูกแอบอ่านตอนที่ฉันไม่อยู่และคุณยายก็ไม่เคยลืมที่จะดุด่าว่าบ่นฉันตัดสินใจได้ตอนที่เข้าชั้นมัธยมปลายหลังจบการศึกษาฉันจะหนีให้ห่างจากเกียวโตแล้วเข้าเรียนมหาวิทยาลัยห่างไกลจากที่นี่ผ่านมานาน10ปีหลังจากที่ฉันขึ้นมาโตเกียวสำเนียงเหนือขันไซไม่มีแล้วฉันเอียงศีรษะพิงหน้าต่างเสียงดังก๊อกทัศนียภาพนอกหน้าต่างหลั่งไหลรวดเร็วครึ่งสุดท้ายของวันหยุดยาวโกลเด้นวีคฉันนั่งอยู่ในชินคันเซ็นขบวนมุ่งหน้าสู่เกียวโตเราไม่คิดดูก็ผ่านมา5ปีได้ครั้งสุดท้ายที่กลับไปคือ2ปีหลังจากฉันได้งานทำตอนนั้นฉันอายุ24เสียงประกาศดังขึ้นจดหมายต่อไปเกี่ยวโตสภาพร่างกายของฉันแข็งแกร่งทันทีกลับบ้านเกิดแท้ๆแต่ทำไมถึงได้ประมาทขนาดนี้กันนะมันต้องเป็นสถานที่ผ่อนคลายไม่ใช่หรือบ้านเกิดนะเมื่อเปิดประตูคุณยูกิโนะเดินออกมารับถึงทางเข้ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะสบายใจลงเมื่อเห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นของคุณยูกิโนะสำหรับฉันคุณยูกิโนะคือญาติลำดับป้าเป็นภรรยาของน้องชายพ่อหรือคือคุณอานั่นเองตอนที่ฉันอยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่3คุณยูกิโนะมาจากจังหวัดชิบะแต่งงานเข้าบ้านของเราในตอนนั้นเธอมีอายุ30กลางๆแต่ดูอ่อนกว่าวัยอยู่มากคุณยูกิโนะเป็นคนอบอุ่นไม่จุนจ้านหรือขึ้นเสียงเด็ดขาดคู่สามีภรรยาคุณอาอยู่บ้านถัดไปสองหลังตั้งแต่ตอนที่คุณยูกิโนะแต่งงานเข้ามาใหม่ๆเธอมักจะเข้ามาช่วยคุณยายทำอาหารหรือทำความสะอาดเสมอไม่ต่างอะไรกับอาศัยอยู่บ้านเดียวกันทำพ่อแม่และฉันรู้สึกขอบคุณเธอที่คอยช่วยดูแลคุณยายหัวแข็งโดยไม่ปริปากบ่นสักคำฉันไม่เคยถามเหมือนกันว่าทำไมแต่คุณยูกิโนะเรียกคุณยายด้วยชื่อว่าคุณทาจิยังไงซะนี่ก็คือคุณยายเธออาจจะไม่ยอมให้คนที่มาจากต่างถิ่นเรียกเธอว่าคุณแม่ก็ได้จะรักใครเกี่ยวโตก็ดีอยู่หรอกแต่การสร้างกำแพงกับภายนอกแบบนี้คือนิสัยเสียของคุณยายฉันเดินตามคุณยูกิโนะเข้าไปในห้องนั่งเล่นเห็นคุณยายนั่งดูโทรทัศน์อยู่บนเก้าอี้โยกทั้งที่น่าจะรู้ว่าฉันกลับมาแต่กลับไม่มองมาทางนี้ช่วยไม่ได้กลับมาแล้วค่ะฉันเอ่ยทักคุณยายเงยหน้าขึ้นทำตาเบิกโพรงแกไปทำอะไรกับหัวมาไม่ได้เจอกันตั้ง5ปีคำแรกที่หลุดออกมาก็คือคำบ่นฉันคาดเดาเอาไว้แล้วล่ะแต่ก็ยังต้องถอนหายใจฉันชอบทั้งผมสุดสั้นและสีน้ำตาลขี้เท่าฉันรับฟังและรักษากฎของคุณยายไว้ผมยาวดำครับประไหลจนจบชั้นมัธยมปลายการย้อมสีผมไม่เคยได้รับอนุญาตอาจจะเป็นการต่อต้านเรื่องในตอนนั้นก็ได้คุณยูกิโนะที่ยืนอยู่ในครัวเอี้ยวตัวมาทางฉันข้าวเที่ยงเสร็จแล้วจะทานอะไรหรือเปล่าจ๊ะค่ะดูเหมือนทั้งพ่อและแม่จะออกไปทำงานไม่แปลกเพราะตอนนี้เป็นช่วงยุ่งที่สุดของร้านขนมญี่ปุ่นฉันเดินไปห้องน้ำล้างมือในอ่างล้างหน้าเดินกลับมาในห้องนั่งเล่นคุณยายกำลังคุยกับใครสักคนผ่านทางโทรศัพท์บ้านอยู่สำเนียงสุภาพเป็นบ้าเลยบนโต๊ะอาหารมีจิราชิซูชิโปะหน้าผูด้วยไข่เจียวหั่นฝอยในถังไม้นอกจากนี้ยังมีถ้วยเล็กๆวางเบียดกันพริกเขียวใหญ่นึ่งหอมคุโจกับปลาโอครุกมิโซะน้ำส้มสายชูน้ำซุปฝองเต้าหู้ผักดองรวมแบบโตเกียวฉันเพลิดเพลินน้ำลายดังเอื้อกคุณยายที่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วเดินมานั่งที่โต๊ะพรางบอกคุณยูกิโนะพรุ่งนี้10โมงประธานคณะกรรมการชุมชนจะมาเตรียมโออุสุไว้ให้ด้วยนะค่ะให้ห่อคาชิวะโมจิของฝากเตรียมไว้ด้วยไหมคะคุณยูกิโนะถามพรางแจกจานแบ่งโออุสุคือมัทฉะที่ชงได้ง่ายๆก่อนที่คุณยูกิโนะจะแต่งงานเข้ามาเธอไม่รู้ว่าโออุสุคืออะไรชานี่ฉันรู้แค่ว่าถ้ามันไม่มีสีเขียวก็สีน้ำตาลแค่นั้นเองฉันมักจะแอบถามฉันซึ่งตอนนั้นอยู่มัธยมปลายคุณยายไม่แม้แต่จะเปิดช่องว่างให้เธอคำถามแต่ตอนนี้ตัวของคุณยูกิโนะเองต่างหากที่ไร้ช่องว่างใดๆเธอแสดงฝีมือรังสรรค์อาหารเกี่ยวต่อได้ถึงขนาดนี้แถมยังใส่ใจไปถึงเรื่องของฝากอีกคราวนี้คุณยายหันมามองฉันคุณคิเป้สบายดีหรือเปล่าคุณคิเป้คือลูกชายคนเดียวของร้านน้ำชาฟูคุอิโดความสัมพันธ์สืบสานกันมาหลายรุ่นและยังมีความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันในฐานะร้านขนมญี่ปุ่นและร้านน้ำชาทำให้เราไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆฟ
ฟูคุอิโดเปิดร้านสาขาที่โตเกียวทำให้คุณคิเป้เดินทางออกจากเกียวโตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คิว่าสบายดีค่ะแต่หนูได้เจอเขาแค่ครั้งเดียวตอนเดือนมกราคมเท่านั้นเองเห็นมาสเตอร์บอกว่าถึงจะยุ่งแต่คุณคิเป้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าแต่ก่อนนะมาสเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแกลเลอรี่จัดแสดงภาพค่อนข้างเป็นที่รู้จักในละแวกนี้ทั้งที่รูปร่างหน้าตาออกจะดูไม่ได้ความแต่กลับมีฝีมือดีบริหารจัดการธุรกิจการงานอยู่หลายอย่างหนึ่งในธุรกิจของเขาก็คือ Marble Cafe ซึ่งจัดมัทฉะอีเวนต์เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมามาสเตอร์ไว้หวานให้ฉันจัดหาขนมญี่ปุ่นให้ฉันจึงได้พูดคุยกับคุณคิเป้ที่ติดร่างแห่ในตอนนั้นไปด้วยอยู่นิดหน่อยฉันรอดูนิทานภาพของมิสึจังอยู่นะขอบคุณมากนะทั้งที่เป็นวันหยุดแท้ๆคุณยิกิโนะว่าฉันยิ้มฉันเข้าชมรมการแสดงที่มหาวิทยาลัยในโตเกียวครั้งหนึ่งตอนที่แสดงนิทานภาพในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่การแสดงสนุกเกินคาดนี่แหละที่ฉันอยากทำฉันคิดฉันชอบทั้งเรื่องที่ฉันตัดสินใจทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวและเรื่องนี้ที่มันแทบไม่ต้องใช้เงินเลยเพียงแค่มีพื้นที่ประมาณ1เมตรให้ฉันได้ยืนดึงและสอดกระดาษฉันไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรอีกนอกจากนี้ยังแสดงได้ทั้งนอกและในอาคารไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลบ้านพักคนชราหรืองานเทศกาลท้องถิ่นหากฉันได้เสนอขอจัดแสดงก็มีสถานที่มากมายที่ให้ความสนใจและบ่อยครั้งหลังจากจบการแสดงไปครั้งหนึ่งก็มักจะมีคนเอ่ยชวนให้มาอีกครั้งและหลังจากเรียนจบฉันทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์สินค้าทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันก็ยังจัดแสดงนิทานภาพด้วยที่ฉันกลับบ้านเกิดมาครั้งนี้เพราะได้รับการไว้หวานจากคุณยูกิโนะฉันได้ยินเรื่องจากมาสเตอร์เธอทำงานพิเศษอยู่ที่ศาลาประชาคมและไหว้หวานให้ฉันจัดการแสดงเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กฉันดีใจที่ได้รับการไหว้หวานจึงเตรียมการมาเต็มที่เป็นอย่างดีฉันดื่มน้ำซุปอีกหนึ่งอึกกำลังจะตอบคุณยูกิโนะในตอนนั้นเองคุณยายก็โผล่ขึ้นนิทานภาพอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมดูกันแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันคุยกับคุณยูกิโนะเรื่องอินเทอร์เน็ตวิดีโอคุณยายเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่ามัวแต่ไปตามอะไรที่เขานิยมกันตายด้านเสียจริงคุณยายน่ะก็แค่อยากบ่นเท่านั้นเองพอเป็นแบบนี้ฉันก็หมดเรี่ยวแรงจะพูดถึงความดีงามของนิทานภาพและความทุ่มเทที่ฉันมีต่อหน้าคุณยายฉะนั้นกัดพริกเงียบๆคุณยายกัดผักกาดดองเสียงดังกรวบบนโต๊ะอาหารหลังอาหารฉันยืนข้างคุณยูกิโนะสนทนาสเพระพรางล้างและเช็ดจานกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นหลังเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วคุณยายเอนหลังพิงพนักเก้าอี้โยกขมตาหลับทาบมือไว้ที่หน้าผากเบาๆฉันคิดตั้งแต่พบกันครั้งแรกแล้วว่าสีหน้าคุณยายไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักหรือว่าคุณยายจะไม่สบายตรงไหนกันฉันถามพลางความไม่สบายใจในอกยายคะดื่มชาไหมคุณยายหรีตาขึ้นเล็กน้อยแล้วตอบก็ส่งเสียงกระทันหันถามฉันที่กำลังจะเดินเข้าไปในครัวนิทานภาพเล่นเรื่องอะไรล่ะฉันหันขวับใจเต้นแรงคุณยายสนใจเรื่องที่ฉันทำด้วยหรือมิยาซาวะเคนจิฉันตอบประหนึ่งตัดเส้นสีให้ชื่อนั้นเด่นชัดในตอนนั้นเองเอ๊ะคุณยายร้องตะโกนก่อนพูดอย่างไรเยื่อใยแกเนี่ยนะจะเข้าใจมิยาซาวะเคนจิยากเอาการนะจะอ่านเคนจิให้เข้าใจนะยิ่งอ่านให้คนอื่นฟังแล้วยิ่งแล้วใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเสียงก้องตุ๊บดังในอกคล้ายมีหลุมดำโผล่ขึ้นมาคุณยายสาธยายแช่มชื่นต่อไม่สนใจใจฉันที่ล่วงหล่นลงหลุมนั้นฉันตกใจตอนที่ได้ยินว่าแกเข้ามหาวิทยาลัยไปเล่นละครก็ตอนเด็กมีสึกเป็นเด็กขี้ยายร้องไห้งอแงล้มกลิ้งบ่อยเพราะส่งตัวไม่ค่อยได้ตอนนั้นฉันก็เลยคิดว่าเป็นคนเอ่ยเชื่อแบบนี้จะไหวหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะไปเล่นละครที่คนอื่นดูได้คุณยายส่งเสียงหัวเราะเยาะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเริ่มปกติเพียงฉันทำหูทนลมก็พอแล้วแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรฉันกลับฟังจนได้ไม่รู้ว่ามันคือความโกรธหรือความเศร้าหรือมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างความโกรธกระโชกแรงจนฉันยั้งตัวเองไว้ไม่ได้ทำไมอ่ะฉันเค้นเสียงพูดถึงตรงนั้นมองที่คุณยายที่สีหน้าจริงจังขึ้นฉันกระแทกกระทานถ้อยคำต่อทำไมถึงต้องกลด่าเรื่องที่หนูทำอยู่ตลอดด้วยคุณยายขมวดคิ้วก็แค่สอนเพื่อไม่ให้มีสื่อทำพลาดเท่านั้นต่อให้หนูพยายามแค่ไหนยายก็ไม่เคยยอมรับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กแล้วทั้งตอนที่หนูกลับหัวบนบาเดียวได้ท
ทั้งตอนที่งานเขียนวิจารณ์หนังสือของหนูได้รับรางวัลทั้งตอนที่หนูเข้าเรียนโรงเรียนที่สอบเข้ายากได้จะตอนไหนก็หาแต่เรื่องมากลด่านี่แกยังเคืองเรื่องตั้งนานมาแล้วอย่างกับการกลับหัวมันบ้าเดียวอยู่หรือไงเคืองสิหนูเคืองมาตลอดนั่นแหละยายไม่รู้เลยสักนิดว่าความเฉยชาของยายนะมันทำร้ายจิตใจคนอื่นขนาดไหนอ่ะคุณยายเก็บปากเงียบฉันเองก็เงียบปากฉันทนอยู่ต่อไม่ไหวแล้ววิ่งออกมาจากห้องนั่งเล่นวิ่งผ่านคุณยูกิโนะซึ่งยืนถือถาดซึ่งวางถ้วยชา3ใบอยู่ฉันนอนเกลือกลิ้งเหม่อลอยบนเตียงในห้องอยู่ครู่หนึ่งน้ำตาหลั่งรินหลังจากปลดปล่อยสิ่งที่หดหู่ระทมทุกข์ซึ่งมีต่อคุณยายไปแล้วที่เหลืออยู่ก็มีเพียงความรู้สึกผิดคุณยายนี่อายุเท่าไหร่แล้วนะจำได้ว่าน่าจะ82ไม่เห็นต้องพูดเรื่องพวกนั้นเอาป่านนี้จนเสียบรรยากาศเลยทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่แท้ๆฉันตระหนักได้ในตอนที่ทนไม่ไหวสำหรับฉันเรื่องอื่นจะเป็นยังไงไม่สำคัญมีเพียงเรื่องนี้เท่านั้นที่ฉันอยากให้คุณยายยอมรับฉันลุกขึ้นเอื้อมมือไปหาถุงใส่ชุดการแสดงนิทานภาพกรอบนิทานภาพทำจากไม้ที่ฉันนำมาจากโตเกียวเป็นกรอบที่ฉันถูกใจตระเวนหาแล้วหาอีกจนพบถึงจะหนักไปเสียหน่อยแต่การเลื่อนสอดถอดภาพลื่นไหลและยังเป็นดีไซน์คลาสสิกเป็นเวทีเปี่ยมอารมณ์ซึ่งจะฉายเสน่ห์ดึงดูดผู้ชมสู่โลกของนิทานภาพผลงานที่นำมาแสดงทั้งหมดเป็นของมิยาซาวะเคนจิอย่างแกเนี่ยนะจะเข้าใจมิยาซาวะเคนจิน้ำแหลมที่คุณยายทิ่มแทงยังคงปักอยู่รู้สึกราวก็ถูกทิ้งเข้าตรงส่วนที่เบาบางอ่อนไวที่สุดภายในตัวฉันฉันเองก็รู้ดีว่างานของมิยาซาวะเคนจินั้นอ่านยากเพราะฉะนั้นฉันถึงได้อ่านผลงานมากมายซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันคิดคำหนึ่งในแบบของฉันฉันตรึกตรองเสมอเมื่อต้องแสดงและฉันรักผลงานของมิยาซาวะเคนจิตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กแล้วตอนที่ฉัน9ขวบพ่อแม่ที่ถึงแม้จะยุ่งแต่ก็มักจะกลับบ้านมาเสมอตอนกลางดึกครั้งหนึ่งทั้งสองต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นไต้ฝุ่นเข้าตั้งแต่ช่วงเย็นพอช่วงค่ำก็ได้ยินเสียงลมกระโชกแรงอยู่ด้านนอกพ่อกับแม่จะเป็นอะไรไหมนะบ้านหลังนี้จะไม่ถูกพัดไปใช่ไหมฉันหวาดกลัวจนปิดไฟไม่ได้จึงเปิดทิ้งไว้ให้ห้องสว่างนอนอยู่บนเตียงหลับไม่ลงสักงีบคงเพราะสังเกตเห็นแสงไฟที่ลอดผ่านช่องว่างประตูออกไปคุณยายเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนไม่หลับหรอคุณยายถามฉันพยักหน้ารับใต้ผ้าห่มอ่อนแอซะจริงคุณยายบ่นงบงีบพึมพำเดินออกจากห้องไปกลับมาไม่นานหลังจากนั้นเดี๋ยวยายอ่านหนังสือให้ฟังฉันตกใจคุณยายเดินออกไปเพื่อหยิบหนังสือนั่นเองคุณยายดึงผ้าห่มนวมออกเบียดตัวเข้ามานอนข้างฉันสมัยตาเปิดหนังสือออกแล้วคุณยายก็เริ่มอ่านออกเสียงมันคือเรื่องโยดากะโนโฮชิของมิยาซาวะเคนจิเป็นครั้งแรกที่คุณยายอ่านให้ฉันฟังเสียงคุณยิ่งใหญ่ส่งพลังอย่างคาดไม่ถึงใจฉันสั่นรัวฟังเรื่องเล่าสำหรับฉันในตอนนั้นโยดากะเป็นตัวละครที่แสนเจ็บปวดถูกต่อว่าว่าหน้าตาอัปลักษณ์เจ็บปวดใจที่ต้องกินแมลงทั้งที่โยดากะไม่ผิดอะไรทั้งที่เพียงแค่อ่อนโยนเท่านั้นแต่กลับต้องพบกับเรื่องเลวร้ายมากมายและฉากสุดท้ายที่โยดากะกลายเป็นดวงดาวฉันทั้งกลัวและเศร้าจนร้องไห้ทั้งที่คืนนี้ก็เป็นคืนชวนให้หวาดประวันอยู่แล้วทำไมคุณยายถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะฉันคิดในตอนนั้นเองคุณยายก็ดุฉันเสียงดังอย่าร้องไห้นะโยดากะนะได้กลายเป็นสิ่งสวยงามยิ่งกว่านกตัวอื่นอีกรู้ไหมว่าทำไมเพราะมันดันด้นบินขึ้นไปด้วยกำลังของตัวเองยังไงล่ะเล่มนั้นไม่ใช่หนังสือภาพแต่เป็นนิยายเล่มเล็กในชุดนิยายรวมผลงานของมิยาซาวะเคนจิหน้าปกหยับย่นคุณยายคงจะอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจะไม่มีใครมาทำร้ายได้อีกและจะไม่ต้องทำร้ายใครอีกแค่เพียงส่องแสงให้ทุกคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นโยดากะนะไม่เป็นอะไรแล้วคุณยายกล่าวสายตายังคงจับจ้องหนังสือคุณยายไม่ได้อ่านอะไรฉันฟังไปมากกว่านั้นเพียงแค่เอนหลังนอนลงแล้วอ่านเงียบๆอยู่คนเดียวฉันไม่กล้าชวนคุยเพราะกลัวจะเสียสมาธิฉันไม่มีอะไรทำจึงหลับไปตอนไหนไม่รู้และต้องตกใจเมื่อตื่นเช้ามาและพบว่าคุณยายยังนอนอยู่ข้างฉันเพราะฉะนั้นโยดากะนะไม่เป็นไรแล้วเสียงของคุณยายยังดังก้องในหูฉันจนถึงทุกวันนี้ผ่านไป2ชั่วโมงหลังจากฉันเข้ามาเก็บตัวในห้องฉันแอบย่องเข้าไปในครัวเพราะคอแห้งคุณยายไม่ได้อยู่ในห้องนั่งเล่นคุณยูกิโนะ
เริ่มเตรียมอาหารเย็นแล้วฉันหยุดเย็นข้างเธอขอโทษนะคะที่ให้คุณทำคนเดียวไม่เป็นไรฉันเตรียมเสร็จหมดแล้วจ้ะกินดีมากไหมจ๊ะเธอบอกว่ามันถูกส่งมาจากบ้านเกิดที่ชิบะเธอหยิบกล่องบรรจุบีวะออกมาจากตู้เย็นก่อนที่ฉันจะต่อนำใส่กระชอนล้างน้ำอย่างง่ายๆฉันหายไปดูห้องนั่งเล่นอีกครั้งก่อนถามคุณยายล่ะคะเห็นบอกว่าจะนอนอยู่ในห้องสักหน่อยนะอาจจะไม่สบายตรงไหนอย่างที่คิดจริงๆก็ได้อาการอาจจะทรุดเพราะฉันพูดอะไรแบบนั้นออกไปถ้าหากคุณยายป่วยอยู่แล้วก็หัวใจเต้นระรัวเร็วขึ้นฉันตัดสินใจถามคุณยูกิโนะคุณยายป่วยตรงไหนหรือเปล่าคะคุณยูกิโนะหลุดรอบประหนึ่งกลั้นเอาไว้ไม่อยู่เธอจัดบีวะใส่จานพูดขึ้นขณะที่ฉันยังตกใจอยู่ขอโทษทีเผลอหัวเราะออกมาซะได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าแค่นานๆทีนอนกลางวันบ้างเท่านั้นเองผลตรวจร่างกายก็ออกมาดีผลตรวจมวลกระดูกก็เด็กกว่าอายุจริงตั้ง20ปีแข็งแรงจ้าไม่ต้องห่วงคุณยูกิโนะนั่งลงที่โต๊ะอาหารฉันนั่งลงฝั่งตรงข้ามเธอหยิบบีวะขึ้นมาหนึ่งผลเริ่มลงมือปอกอย่างชำนาญคุณทาจินะนะบอกว่าเพราะวันนี้มีสึจังจะมาเลยดีใจจนเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อเช้าก็อ้อแต่มองนาฬิกาโทรไปหาบริษัทรถไฟ JR ถามว่าชินคันเซ็นออกวิ่งตามกำหนดหรือเปล่าพอได้ยินเสียงอะไรขยับข้างนอกเขาหน่อยก็โผล่หน้าออกไปนอกหน้าต่างเอาแต่สงสัยว่ามีสึจังหรือเปล่าอาหารกลางวันก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นเมนูที่คุณทาจิคิดแล้วก็คิดอีกว่าจะทำอะไรดีฉันเองก็รู้สึกถึงเรื่องนั้นได้รังๆทั้งเรื่องที่บนโต๊ะอาหารมีแต่ของโปรดฉันทั้งเรื่องความละเอียดของไข่เจียวหั่นฝอยที่เข้าขั้นยืดติดซึ่งคนใหญ่เป็นคนทำคุณยูกิโนะยื่นบีวะที่ปอกดีมาแล้วมาให้ทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่พอมิสุจังมาถึงกลับทำท่าทางเข้มงวดฉันละอดขำไม่ได้ฉันรับบีวะมาเมื่อนำเข้าปากสัมผัสรับรสผลหวานละไมฉ่ำน้ำมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยเหมือนคุณยูกิโนะไม่ผิดฉันคิดยังเหม่อลอยคุณทาจิเป็นคนน่ารักนะเธอพูดเริ่มมีสื่อจังตลอดเลยยังไงก็พูดแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมล่ะคะฉันถามส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้เขินคุณยูกิโนะเอียงคอจะว่าเรื่องไม่ดีดีไหมนะแต่คุณทาจินะจะไม่พูดถึงเรื่องของคนที่ตัวเองไม่สนใจหรอกนะจะมีแค่คนที่รักหรือคนที่ไม่รักแค่นั้นแหละฉันเงยหน้าขึ้นคุณยูกิโนะยิ้มแก้มป่องทุกวันพอตกเย็นคุณทาจิจะนั่งดูพยากรณ์อากาศทั่วประเทศแล้วก็พึมพำจำพวกว่าโตเกียวฝนตกหรือจะหนาวหรือเปล่านะอะไรแบบนั้นถ้ามีข่าวด่วนเตือนภัยแผ่นดินไหวในภูมิภาคนั้นต่อให้เป็นแค่ระดับ1หรือระดับ2คุณทาจิจะเดินไปเดินมาไม่ยอมนั่งจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆทั้งที่ถามมิสึจังก็จบแล้วแท้ๆน่ะฉันจินตนาการถึงภาพของคุณยายที่เป็นแบบนั้นไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวยาน้ำตาต่างอุณหภูมิจากเมื่อครู่หยดลงบนโต๊ะอาหารฉันเกลียดคุณยายชอบคุณยายไม่ชอบใจในตัวคุณยายรักคุณยายอยากจะหนีไปให้ห่างอยากจะออดอ้อนผสมกันเละเทะไปหมดเป็นแบบนี้ตลอดเลยอารมณ์มากมายผสมกันจนทำอะไรไม่ได้อบกอดอารมณ์ขัดแย้งยากจะแยกแยะทั้งทรมานทั้งอยากจะหนีไปให้พ้นแต่อีกทางหนึ่งก็สุดแสนจะเป็นห่วงอยากให้อยู่อย่างแข็งแรงโยดากะที่กลายเป็นดวงดาวตอนนี้ก็เพียงเผาไหม้สงัดเงียบสงบสุขฉันไม่ใช่ดวงดาวฉันมีชีวิตอยู่บนผืนดินนี้เพราะแบบนั้นฉันจึงเจ็บปวดใจกับคำพูดของใครสักคนเช่นกันฉันทำร้ายใครสักคนด้วยคำพูดของฉันแต่กระนั้นฉันที่ดันดนพยายามมีชีวิตอยู่ด้วยกำลังของตัวฉันเองหากเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นจะส่องแสงให้ทุกคนได้หรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นมันจะทำให้ฉันไม่เป็นไรใช่ไหมคุณยูกิโนะยื่นบีวะที่ปลอกอย่างสวยงามให้ฉันอีกผลฉันสายหน้าปฏิเสธเล็กน้อยหนูจะลองปลอกเองค่ะขอบคุณนะคะคุณยูกิโนะแย้มยิ้มพยักหน้ากัดบีวะที่อยู่ในมือฉันตั้งใจจะกลับไปที่ห้องของตัวเองหยุดท่าตรงทางเข้ามองเห็นด้านหลังของคุณยายผ่านทางช่องว่างของประตูที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งคุณยายถือนิทานภาพไว้ในมือขาเซโนะมาตะซาบุโรยิ้มแย้มเล็กน้อยลุ่มไหลบนหัวเครื่องอย่างรักใคร่ตัวละครที่ปรากฏในงานประพันธ์ของมิยาซาวะเคนจิล้วนแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นพวกเขาเหล่านั้นที่โอบอุ้มทั้งความอ่อนแอรังเกียจหน้าอัปลักษณ์และความคลาดเคล้าสมจริงไร้การตกแต่งกฎแห่งธรรมชาติซึ่งดูไร้เหตุผลเปรียวเงายังบอกไม่ถูกแต่ก็บริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์น้อมรับความกรุณาขณะเดียวกันก็หวั่นประวาด
ผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ตัวเองนั้นทำอะไรไม่ได้จะถูกดึงดูดสู่โลกทั้งหลายเหล่านั้นของมิยาสวะเคนจิมองดูแผ่นหลังของคุณยายก็ทำให้ฉันหลุดยิ้มสุดหายใจหนึ่งครั้งเปิดประตูพรวดพราดออกทั้งบานคุณยายเข้ามาในห้องหนูเองตามใจชอบอีกแล้วอย่ามาจับของหนูโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตนะคุณยายตกใจหันมองมาทางนี้ปล่อยมือออกจากละครภาพไม่ได้จับซะหน่อยแค่ดูเฉยๆเองอย่ามาโกหกนะจริงด้วยแค่เราพูดสิ่งที่อยากพูดให้มากกว่านี้ก็พอแล้วแค่เราทะเลาะกันเท่านั้นก็พอไม่ต้องเก็บปากเงียบแอบซ่อนไว้คนเดียวไม่ต้องแอบสมเพชตัวเองเพราะคำดูถูกฉันบอกให้คุณยายนั่งลงบนเตียงคุณยายทำหน้าสงสัยแต่ยอมฟังย่อนตัวลงนั่งอย่างว่าง่ายฉันย้ายข้าวของที่วางอยู่หลังชั้นวางของไปไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือวางกรอบละครภาพไว้บนนั้นสร้างเวทีการแสดงคุณยายหนูน่ะโตขึ้นแล้วนะหนูไม่ใช่เด็กหญิงอ่อนแอขี้แย่ชอบร้องไห้แล้วนะหนูจ่ายค่าเช่าค่าอาหารค่าไฟด้วยเงินที่หนูทำงานหามาเองแล้วนะหนูจิตตกเพราะงานไม่ราบรื่นหนูอกหักเพราะเจอรักไม่ดีแต่หนูก็ยืนหยัดขึ้นได้อีกครั้งหนูเรียนรู้วิธีจัดการกับแมลงสาบหนูเรียนรู้วิธีเผามันให้อร่อยหนูเรียนรู้แม้แต่วิธีก้าวข้ามผ่านคืนโดดเดี่ยวกังวลเปรียวเหงาเพราะฉะนั้นดูหนูนะฉันเป็นได้ทุกอย่างฉันไปได้ทุกที่ฉันจะกลายเป็นปู่ก้าวกระซิบในฐานน้ำฉันจะเป็นช้างช่วยเหลือเพื่อนฝูงฉันจะเป็นนกโผบินบนท้องน้ำผาฉันจะเป็นม้าควบย่ำบนแผ่นดินใหญ่เหี่ยวชิงี้กังวานดังคาเซโนมาตะซาบุโรจะเริ่มแล้วค่ะจงพัดโบกอาโอยคุรุมิสบัดปลิวจงกระโชกสุปไปคะรินให้โค่นหล่นคุณยายนั่งแม่เหมือนเด็กน้อยที่หลงไหลอยู่ในโลกนิทานภาพดวงตาคู่นั้นดูชุ่มชื่นระยิบแสงประหนึ่งดวงดาวทอประกายพร่างพราวในคืนมืดสงัดฉันร้องกังวานขึ้นฉุดดึงคุณยายเข้าสู่โลกของเรื่องเล่าแปลงกายเป็นเด็กชายประหลาดปรากฏกายในวันพายุโหมกระหน่ำ